ครับคุณแจ็คครับสวัสดีครับคุณหนุ่มวันนี้อยากมาชวนคุยครับเรื่องที่เป็นปัญหาหนักอกของหลายๆคนผมด้วยนะครับคือเรื่องการเงินการออมการลงทุนพวกเนี้ยซึ่งคนไทยทั่วไปรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่มันไกลตัวสักหน่อยไหมครับใช่ไหมครับไม่ค่อยใส่ใจมันเท่าไหร่ครับจริงแล้วทัศนคติของคนไทยที่มีต่อเรื่องเหล่านี้การเงินการออมการลงทุนครับทั่วๆไปแล้วเป็นยังไงครับครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคนที่มาสนใจเนี่ยให้เงินมันทำงานนะครับนอกจากให้ตัวเราทำงานเหนื่อยแล้วเนี่ยให้เงินมันทำงานให้มันเติบโตด้วยเนี่ยมีน้อยมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าดูเป็นสถิตินะครับจากจำนวนการบัญชีเงินฝากบ้านเราเนี่ยมีเกือบ100ล้านบัญชีนะบัญชีเงินลงทุนเนี่ยมีแค่ประมาณ 5-6 ล้านบัญชีเท่านั้นเองครับซึ่งเป็นสัดส่วนที่ต่ำมากเลยต่างประเทศเนี่ยจำนวนบัญชีเงินที่ลงทุนเนี่ยมันควรจะโตขึ้นสักประมาณ 3-40 ล้านบัญชีแล้วแต่บ้านเราเนี่ยยังอยู่แค่ประมาณคนที่ลงทุนเนี่ยคนที่มีเงินแล้วลงทุนแค่ประมาณ 6-7% เท่านั้นเองนั่นถ้าเกิดใช่ครับล้านบัญชีมีแค่ 5-6 ใช่ครับล้านบัญชีก็เท่ากับ 5-6% ใช่ครับและที่สำคัญก็คือในระยะยาวเนี่ยผมเคยทำการศึกษาร่วมกับทาง TDI กับจุฬานะครับที่เขาบอกว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยเนี่ยเชื่อไหมครับคุณหนุ่มว่าในอีก15ปีข้างหน้าเนี่ย60ล้าน70ล้านคนเนี่ยจะมีสว.ผู้สูงวัยเนี่ย20ล้านคนนะครับแล้วก็15ล้านคนจะไม่มีเงินพอที่จะดูแลตัวเองครับนะครับซึ่งในจำนวนนั้นอาจจะมีผมอยู่ด้วยโอ้ยนะครับใช่แต่ว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเราควรทำยังไงครับจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเราทำงานให้เหนื่อยแล้วเนี่ยอย่าลืมให้เงินมันทำงานทำหน้าที่แทนเราด้วยนะครับกฎง่ายๆคือกฎของ72ครับคุณหนุ่ม72คือฝากแบงก์ตอนนี้ได้บาทเดียวนะครับเอา72หารผลตอบแทนที่ได้แปลว่าเงินลงทุนเนี่ยสมมติลงไป10,000นึงเนี่ยฝากแบงค์ไว้ครับใช้เวลา72ปีครับถึงจะกลายเป็น 20,000 72ปีนี้เราอาจจะไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าลงทุนเป็นอาจจะไม่ต้องได้ 20% เหมือนวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็ได้เอาสักประมาณ 8% 7-8% นะครับเอา72หาร8เนี่ยได้9แปลว่าเงินเราจะโตเป็นเท่าตัวใช้เวลา9ปีจาก 10,000 เป็น 20,000 นะครับ18ปีจาก 20,000 เป็น 40,000 ครับ27ปีจาก 40,000 เป็น 80,000 เห็นมั้ยครับ27ปีเราเกษียณเงินโตขึ้นเท่าตัวครับนะครับขณะที่ฝากแบงค์เฉย72ปีได้แค่เท่าตัวเดียวครับเป็นวิธีเดียวเลยครับที่เราจะสามารถดูแลตัวเองได้ดูแลส่งลูกเรียนหนังสือได้นะครับจนจบปริญญาตรีปริญญาโทนะครับมันก็นำมาซึ่งกฎอีกข้อนึงเลยที่บอกว่าการลงทุนเนี่ยยิ่งมีความรู้เยอะผลตอบแทนระยะยาวยิ่งเยอะอันนี้แหละครับที่อยากจะถามตอบพอดีเลยเพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลาพูดคำว่า passive income ก็นึกว่าเอาเงินไปไว้ตรงไหนสักที่นึงครับแล้วเดี๋ยวมันงอกเงินเองไม่ต้องทำอะไรครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะมันต้องมีความรู้มีเรื่องใช่ครับใช่ครับเพราะว่าความเชื่อของเราเลยก็คือว่าถ้าความรู้กับผลตอบแทนระยะยาวมันจะไปในทางเดียวกันนะครับยิ่งรู้เยอะยิ่งเก่งมีความเชี่ยวชาญเรื่องการลงทุนไม่ว่าจะลงทุนเลือกหุ้นเป็นตัวนะครับถ้าเกิดลงทุนได้ถูกตัวระยะยาวเนี่ยผลตอบแทนก็จะโตได้เยอะนะครับเฉลี่ยต่อปีอาจจะเป็น 15-20% ต่อปีได้แต่ถ้าเรารู้ปานกลางนะครับสมมติว่าไปจัดพอร์ตแบบเขาเรียกว่าตามทฤษฎีนะครับแล้วก็ปล่อยระยะยาวไปผลตอบแทนที่ได้มันก็ควรจะอยู่กลางๆประมาณ 7-8% ต่อปีอย่างไรก็ตามก็ยังดีกว่าฝากไว้อยู่แบงก์เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกลับมาดูที่ตัวเราเองว่าถ้าเราสนใจในเรื่องนี้เนี่ยก็จะทำให้เรามีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงหรืออย่างน้อยถ้าไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญก็อย่างน้อยควรจะจัดพอร์ตให้เป็นไปตามผลตอบแทนระยะยาวแล้วเอาผลตอบแทนเนี่ยครับ 7-8% เนี่ยถือว่าเยอะระดับหนึ่งแล้วแล้วก็พอแล้วล่ะที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายของชีวิตเราได้สมมุติว่าผมเพิ่งอายุ 22-23 ปีเพิ่งจบมหาวิทยาลัยจบมา first jobber ใช่ first jobber ได้เงินเดือน15,000-20,000ประมาณอยู่ประมาณนี้ช่วงประมาณนี้ครับผมควรจะทำยังไงครับก็อย่างแรกนะครับวิธีคิดง่ายๆปกติครับจะมีเงินเหลือไปลงทุนไหมครับคนทั่วไปไม่มีนะ 20,000 นี่ผมไม่ได้เรียนไงจริงๆหนักกว่านั้นอีกครับสมมติอยู่ปีแรกไปนะเงินเดือน 15,000-20,000 ครับก็เงินไม่พอปกติเนี่ยเรามีรายได้เท่าไหร่หักด้วยค่าใช้จ่ายก็คือเงินเหลือไว้สำหรับมองถ้าคิดอย่างนี้จะไม่มีเงินเหลือเลยครับเพราะฉะนั้นน้องๆที่มีโอกาสได้ดูเราคุยกันวันนี้เนาะคุณทำงานปึ๊บเอารายได้ที่มีหักด้วยเงินที่จะต้องลงทุนส่วนที่เหลือคือค่าใช้จ่ายลองกลับสมการง่ายๆครับลองคิดซะว่าได้มา15,000-20,000นะครับตัดไปเลย2,000
2,000คิดว่ามันคือค่าใช้จ่ายจริงๆคือเงินออมเอารายได้หักเงินออมส่วนที่เหลือค่อยเอาไปจ่ายถ้าทำแบบนี้ได้นะครับระยะยาวสำเร็จแน่นอนเพราะว่าไอ้การทบต้นของดอกเบี้ยเนี่ยที่ทำให้เราได้ผลตอบแทนเป็นกอบเป็นกำมันอยู่ที่ระยะเวลาครับยิ่งนานยิ่งดีนะครับถ้าได้20ปี30ปีเนี่ยเงินเติบโตเยอะเลยอย่างตัวผมเองเนี่ยเริ่มต้นทำงานเหมือนคุณหนุ่มว่าเลยครับสิ่งที่ผมทำคือผมได้เริ่มลงทุนนะครับเพราะว่าโชคดีที่เราชอบเรื่องนี้ตั้งแต่เรียนหนังสือพอเริ่มเก็บเงินปุ๊บก็ลงทุนเลยนะครับจนผมเป็นมนุษย์เงินเดือนจนตลอดนะครับจนวันที่จะมาตั้งกิจการของเราเองเนี่ยนะครับใช้เวลาหลังจากนั้นเนี่ย15ปีแล้วเชื่อไหมครับว่าวันที่คือเงินที่ตั้งกิจการนี่ไม่มีอะไรเลยนอกจากเงินเดือนเนี่ยครับเป็นมนุษย์เงินเดือนแต่ว่าวันนั้นเนี่ยวันที่ตั้งกิจการเนี่ยเป็นเงินต้นผมแค่1/5ครับอีก4/5เนี่ยคือผลตอบแทนแปลว่ามันโตขึ้นมา5เท่าไม่งั้นเนี่ยผมตั้งเริ่มต้นทำธุรกิจตัวเองไม่ได้ถ้าไม่มีผลตอบแทนทุกต้นที่ทำต่อเนื่องเป็นเวลา15ปีสมมุติ 2,000 ครับ 2,000 10ปีนี่มันจะควรจะงอกเงยมาครับถ้าเกิดว่าเก็บเงินนะครับแล้วก็ลงทุนสมมติว่าในเบื้องต้นเนี่ยแนะนำจัดพอร์ตโดยการใช้กองทุนรวมครับข้อดีของเขาก็คือกองทุนรวมเนี่ยเขามีผู้จัดการกองทุนมาเลือกให้ว่าควรจะลงอะไรกองหุ้นก็กระจายการลงทุนให้เหมาะสมนะครับถ้าสมมติว่าลงเดือนละ 2,000 นะครับมีเงินต้นลงทุนด้วยเนี่ยใน10 ปีต้นๆเนี่ยน่าจะไปถึงล้านแรกในชีวิตได้นะครับแผนสำหรับน้องจบใหม่คือล้านแรกลงทุนยังไงให้ได้ล้านแรกในชีวิตนะถ้าได้ล้านแรกก่อนอายุ30ใช่ครับอะไรแบบนี้ใช่ไหมถูกต้องครับมันก็จะเติบโตไปนะครับถ้าล้านแรกนะครับได้ก่อนอายุ30ลงทุนได้ 8% ต่อปีอีก9ปีแค่ล้านแรกกลายเป็น2ล้านตอนเกษียณนี่เป็น4ล้าน5ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเอาล้านแรกมาให้ได้ก่อนนะครับสำหรับ First Jobber ก็คือผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นทำงาน